ันนี้เมื่อกี้มีประเด็นที่ทางคุณท็อปพูดถึงเรื่องของแบงค์ชาติที่ทำสกุลเงินดิจิทัลของไทยใช่ไหมครับอันนี้ถามว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่สกุลเงินดิจิทัลไทยจะเติบโตขึ้นและเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็ถ้าให้ตอบคำถามแรกเป็นไปได้แค่ไหนเป็นไปได้สูงมากๆครับเพราะว่าแบงค์ชาติก็ออกมาประกาศแล้วเขามี working team ความจริงต้องชมแบงค์ชาติว่าเราเป็น1ใน10แบงค์ชาติที่ค่อนข้างขยับเลื่อนเร็วไม่เทียบกับหลายๆแบงค์ชาติทั่วโลกนะครับตั้งทีมdigital currency เนี่ยอินทนนท์มาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับ 4-5 ปีที่แล้วนะครับมีการศึกษาทางด้านนี้มาโดยตลอดทำเสร็จไปแล้ว3เฟสด้วยซ้ำไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสที่โอนเงินข้ามประเทศเฟสของตราสารหนี้บนบล็อกเชนเฟสผ่านระหว่างเป็น wholesale banking นะครับ interbank intrabank transaction ตอนนี้ก็จะเป็นเฟสที่4แล้วที่เป็น retail CBDC นะครับ retail central bank digital currency แต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเอ้าแล้วแบงค์พาณิชย์จะทำยังไงจะถูก disrupt ไหมซึ่งทางแบงค์ชาติก็ประกาศแล้วว่าเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า two tier system ไม่ใช่ one tierวันเทียร์คือออก Digital Currency มาให้ลูกค้าให้พวกเราทุกคนใช้โดยตรงเลยโดยที่ bypass แบงค์พาณิชย์เลยแต่ two tier เนี่ยคือเป็นระบบที่ยังมีแบงค์พาณิชย์อยู่ในภาพอยู่นะครับแบงค์ชาติจะเป็นคนที่ issue เป็นคนที่สร้างนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนที่สร้างเงิน Digital Currency ขึ้นมา Digital บาทซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาเป็นคนเดียวในประเทศที่สร้างเงินได้อยู่แล้วไม่ต่างอะไรกับไปที่โรงพิมพ์นะครับที่พุทธมณฑลตอนนี้ที่เป็นกระดาษเขามีสิทธิ์ทางกฎหมายที่จะสร้างแล้วก็จะมี direct claim เราสามารถที่จะไป direct claim กับทางแบงค์ชาติได้นะครับเงินที่สร้างขึ้นมาแต่นะถึงแบงค์พาณิชย์เนี่ยในระบบ two tier system คือระบบเป็นคนที่ distributor เป็นคนที่ distribute หรือกระจายเงิน digital บาทเนี่ยเข้ามาให้กับพวกเราใช้ใน economy นะครับแล้วเราก็จะได้ยินสิ่งที่เรียกว่า fractional reserve system ที่พอกระจายเงินเสร็จปุ๊บพอเราเอาเงินกลับไปฝากอีกทีเนี่ยสมมติฝาก100บาทเนี่ยแบงค์มี obligation ที่จะเก็บเงินแค่10บาทอีก90บาทเขาสามารถที่จะปล่อยกู้ต่อได้มันก็เลยเกิดเป็นนะครับเครดิตนะครับในระบบขึ้นมาทำให้เงินจริงๆเนี่ยก็มีน้อยกว่าเงินที่ใช้อยู่ในที่มันเซอร์คูลเลตกันนะที่เป็นตัวเลขวิ่งไปวิ่งมาซึ่งเราก็ใช้ระบบดิจิตอลความจริงเราใช้ดิจิตอลมันนี่มาตั้งนานแล้วแต่ Central Bank Digital Currency เนี่ยมันคือดิจิตอลมันนี่ที่มันมีสิ่งที่เรียกว่า interoperability สามารถที่จะโอนข้ามระบบกันได้แล้วโดยที่ต่างคนต่างไม่ต้องเชื่อใจกันเราสามารถที่จะโอนดิจิตอลบาทเนี่ยจาก M-Pay ไป True Wallet ไปปตท. The Blue Card ไป Amazon ไป The One Card ของ e-wallet ของ Central ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบตรงกลางบาทเน็ต system อย่างเดียวนะครับมันมีเรียก interoperability property แล้วอันที่2ก็คือมีสิ่งที่เรียกว่า smart contract เกิดขึ้นมาเราสามารถที่จะโปรแกรมเงินได้แล้วเงินอีกหน่อยจะไม่ใช่กระดาษพอเงินมันเป็นดิจิตอลปุ๊บเราสามารถที่จะโปรแกรมมันให้มันมีลูกเล่นมากขึ้น financial innovation เนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นในสำหรับผู้ใช้งานที่จะได้รับการได้รับประโยชน์มากขึ้นถามว่าจะเกิดแน่นอนไหมนะครับแล้วจะมาแทนที่เงินกระดาษไหมผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าไม่ว่าเราจะเกิดยุคสมัยไหนเนี่ยลูกค้าผู้คนเนี่ยต้องการสิ่งที่มันดีขึ้นเร็วขึ้นถูกลงหมดทุกยุคสมัยทุกสมัยถ้าระบบการเงินยังต้นทุนที่แพงเกินไปยังต้องมี armor truck ขนเงินยังต้องมีตู้ ATM ต้องมีเครื่องนับต้องมีสาขาต้องมีเครื่องนับเงินเพราะเงินเป็นกระดาษเนี่ยพวกนี้มันคือทำให้ต้นทุนทางการเงินมันสูงเกินไปสุดท้ายก็ต้องส่งต้นทุนพวกนี้มาให้ลูกค้าเราไม่สามารถเข้าถึงสิ่งที่ถูกที่สุดเร็วที่สุดดีที่สุดได้พอมันดิจิตอลแล้วเนี่ย marginal cost of production มันคือ0บาท marginal cost of production 0บาทคืออะไรคือถ้าสมมติวันนี้เราคุยกัน3คนเราจะอยากจะ add คนที่5คนที่6คนที่500คนมาฟังในห้องเดียวกันเนี่ยต้นทุนมันไม่โตตามมันต่างกับถ้าเราจัดวันนี้ที่คุยกันในห้องโรงแรมเนี่ยมันก็ต้องมีเก้าอี้ตัวละกี่บาทถ้าสมมติ500คนก็ต้องมีเก้าอี้500ตัวเก้าอี้ตัวละ 1,000 บาทต้นทุนมันโตตามให้เป็นโลกความเป็นจริงพอการเงินมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ย marginal cost of production มันคือ0บาทเนี่ยมันทำให้ต้นทุนถูกลงมากๆเข้าถึงคนได้เยอะมากๆแล้วอย่างนึงคือ velocity ของเงินมันจะเร็วนะครับ MV เท่ากับ PY นี่คือสูตร basic เศรษฐศาสตร์ Keynesian economics นะครับว่าถ้าเราจะทำให้ GDP เราโตหลายเท่าเนี่ยความจริงเราไม่ต้องปริ้นเงินออกมาเยอะมากก็ได้เราแค่ทำให้ velocity เราเพิ่มแทนที่จะเพิ่มตัว M เนี่ย money supply เนี่ยเราเพิ่มตัว V แทน velocity มันจะหมุนในระบบเร็วขึ้นซึ่งมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าถ้าเงินกระดาษมันหมุนไม่เร็วเท่ากับเงินดิจิตอลอยู่แล้วเราสามารถที่จะโปรแกรม condition พอทำ contract อะไรปุ๊บเกิดทำธุรกิจกันปุ๊บมัน auto execute โอนเงินให้ทันทีเป็นโปรแกรมสมมติวงการ insurance น้ำท่วมที่ต่างจังหวัดมี IoT measure ระดับน้ำพอระดับน้ำมันเกินจุดหนึ่งปุ๊บ smart contract release เงินมาช่วย
ชาวนาทันทีเลยเงินมันก็จะหมุนเร็วขึ้นทำให้เศรษฐกิจมันยิ่งโตเร็วขึ้นอันนี้เป็นแค่สมมุติ use case สมมุติเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเร็วขึ้นดีขึ้นถูกลงเนี่ยยังไงก็เวิร์กทุกยุคทุกสมัยเพราะเราต้องการสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับครับคุณท็อปครับบิตครับจะมี product ใหม่ๆออกมาบ้างไหมครับอย่างเช่นแล้วก็จะมีการแข่งขันในระดับโลกเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่น Binance ก็จะมีในแต่ละประเทศให้ใช้งานอย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆตอนนี้ผมดูเป็นกรุ๊ปนะครับก่อนอื่นเลยผมไม่ได้ดูเป็น Bitcup Exchange นะครับแต่ตอนนี้ผมดูทั้งกลุ่มเป็นหลักนะผมเป็นกรุ๊ป CEO ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด4บริษัทแล้วและใน4บริษัทเนี่ยก็จะมี CEO ของตัวเองซึ่งก็จะมี product ผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมามากมายนะครับก็เป็นทีมที่ทำงานกันหนักมากๆนะครับก็เราจะคิดว่าเราจะสร้างเป็น blockchain center ด้วยซ้ำไปสมมติพูดถึง Bitcup Academy ก่อนเรามีแผนที่จะrenovate space ที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาเหมือนห้องค้าในอดีตเราจะเป็นห้องค้าของ cryptocurrency ที่มีกระดานเทรดที่ไปทุกคนไปได้เป็นเมมเบอร์สามารถไปเทรดที่ออฟฟิศของ Bitcup ได้2ชั้นนะครับ 9,000 กว่าตารางเมตรนะครับมีเป็น blockchain cafe ที่สามารถที่จะใช้จ่ายด้วยเหรียญครับนะครับซื้ออาหารอะไรได้จ่ายกาแฟได้ด้วย cryptocurrency มี merchandise corner นะครับซื้อเครื่องขุดได้ซื้อเทรเซอร์กระเป๋าสตางค์ได้มีห้องสอนมีห้องเทรดมีห้องค้ามีห้อง OTC มีหลายอย่างในspace ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่า blockchain center แล้วก็มี incubator accelerator ด้วยสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับ blockchain ก็มานั่งในออฟฟิศได้สามารถที่จะแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันเป็นจุดศูนย์รวมนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของ Bitcup Academy ที่เรามีแผนว่าเฮ้ยเราก็อยากจะทำขึ้นมาหรือความจริงวันที่1ตุลานี้เราก็จะเปิดตัวเป็นทางการเรื่องของ investment center เคยเห็นKBank หรือ SCB investment center ที่ Central World มั้ยครับชั้น4ที่จะมีสาขาครับเราทำเป็น Bitcup Investment Center อยู่ที่สีลมนะครับก็ไปทานกาแฟก็จะมีจัดคอร์สสอนคนที่เป็นนักเทรดก็ไปเจอกันได้ที่สาขาของเราที่สีลมเราก็มีแผนที่อยากจะทำอย่างนี้เป็นกระจายทั่วประเทศเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะมาเปิดบัญชีได้ง่ายสำหรับคนที่อยากจะเปิดด้วยกระดาษใช่ไหมครับคนที่อยากจะมาหาทีมเซลล์ของเรามาพูดคุยกันเจอหน้าการจัดงานอะไรต่างๆเนี่ยมาทานกาแฟกันเป็นคอร์เนอร์มาซื้อเสื้อ Bitcup อะไรเงี้ยก็จะมี merchandise corner ใน investment center ก็สามารถไปกันได้ฝั่งของโอ้ความจริงมีทั้ง4บริษัทมีการพัฒนาทั้งหมดเลยนะครับฝั่งของ exchange ผมเชื่อว่าก็มีเยอะมากนะครับไม่มันก็อาจจะยังบอกไม่ได้เยอะตอนนี้นะครับแต่ก็มี product ที่ลูกค้าขอมาตลอดเวลาผ่านทางออนไลน์นะครับทาง Facebook ทางอะไรอยากจะได้กันเยอะก็พยายามกันเต็มที่อยู่นะครับแต่ใน size มันใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่าตอนนี้เราก็ลูกค้าส่วนใหญ่ในประเทศไทยใช้เราใช่ไหมครับถ้าดูจาก active user ทั้งหมดเนี่ยก็ 96.7% ในตลาดทั้งหมดที่ใช้ Bitcup อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับในของ active user ทั้งหมดในประเทศเราซึ่งก็เราต้องก็เรื่องของ investor protection ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งผมว่า CEO เขาคงเข้าใจความสำคัญทางด้านนี้นะครับก็ความจริงก็อยากจะทำให้เร็วที่สุดแต่เราก็ต้องหาจุดสมดุลให้ได้ระหว่างความเร็วกับความมั่นคงนะครับความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญมากๆก็จะมี product ใหม่ๆที่ฝั่งของBinance เขาก็มีแต่อยากจะเตือนนิดนึงคือ Binance เป็น exchange ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตแล้วเขาก็เจอศึกหนักจากหลายประเทศอยู่ตอนนี้นะแล้วคนที่ทำ P2P เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาโอนเงินกับคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมัน trace ถึงเราถูกไหมครับว่าคนที่โอนเนี่ยไม่รู้เป็นคนดีหรือเปล่าไปฟอกเงินมาหรือเปล่าเราก็จะโดนไปด้วยในระบบมันอาจจะกลับมากัดเราทีหลังแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครมารับผิดชอบถูกไหมครับเพราะเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องทำตามกฎหมายนะครับก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า investor protection นะครับอย่าง Bitcup ก็เห็นได้ชัดว่าปีนี้เนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเราเสียเงินไปประมาณ400ล้านบาทปีนี้เพื่อที่จะตอบแทนนะครับ compensate ลูกค้าในทุกๆกรณีที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยหนีไปไหนนะครับก็รับผิดชอบลูกค้าหมดทุกบาทถ้าเกิดอะไรขึ้นตอบแทนแม้แต่มีช่วงหนึ่งที่ดีลิสเหรียญตัวหนึ่งก็ยังเอาเงิน190กว่าล้านมาซื้อคืนกับลูกค้าทุกคนทั้งนั้นที่ความจริงมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำขนาดนั้นเราก็ beyond กว่า exchange ทั่วไปเพราะว่าเราก็คำนึงถึงความสำคัญของความเป็น customer centric นะครับสำคัญมากๆโอ้ฝั่งของ Bitcup Chain บริษัทที่2 CEO เขาก็ push เต็มที่ก็มีหลาย product ตลาด NFT ก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆครับเดี๋ยวเดือนตุลาก็จะได้เห็นกันแล้วครับโปรโตไทป์แรกนะครับของเมืองไทยซึ่งเราก็มองว่าถ้าไม่ทำเนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์นี่เป็นของชาวต่างชาติแน่นอน
แล้วมันจะมี impact ต่อ real sector เยอะมากต่อการพัฒนาประเทศของเราเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเป็นตัวแทนที่สร้าง infrastructure นี้ให้กับเมืองไทยนะครับก็ลุยกันเต็มที่นะครับตลาด NFT ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ Bitcup Chain ก็จะมีทำเกมไฟล์ Play to Earn มีอะไรมากมายมหาศาลที่จะมาสร้างเป็น Digital Economy จริงๆ Thailand 4.0 จริงๆที่ไม่ใช่ธุรกิจเก่าๆนะครับไม่ใช่ Agriculture หรือ Manufacturing เหมือนยุคที่แล้วนะครับก็จะเป็น Technology Driven Product เป็นหลักนะครับที่เรากำลังร่วมกันสร้างหรือแม้แต่กับ Bitcup Ventures เนี่ยเราก็ลงทุนในเกมไฟล์ใน Play to Earn ใน Intellectual Capital หลายอย่างมากที่เราก็ลงทุนในโปรโตคอลต่างๆด้วยครับเพราะเราก็มีความเชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ย hard asset เนี่ยจะไม่ได้มีมูลค่าเท่ากับ Intellectual Capital นะครับเราก็อยากจะโชว์ให้กับทุกคนเห็นเป็น First Mover แล้วเราก็จะลงทุนใน Startup รุ่นน้องมากขึ้นเพราะเราต้องช่วยกันนะครับสร้าง startup ecosystem ให้มันใหญ่ขึ้นคือข่าวร้ายของเมืองไทยคือตอนปี 2015-2016 เนี่ยตอนนั้นจำนวน startup เกิดขึ้นมาจุดมากที่สุดเลยครับจุดพีคคือปี 2015-2016 แล้วพอมาปี 2020-2021 เนี่ยเป็นช่วงที่จำนวน startup ใหม่ๆไม่ค่อยเกิดขึ้นมาแล้วครับมี startup มากขึ้นนะครับอันนี้ยังอยู่ไหมครับโทษดีครับรีบครับถ้าผมค้างไปแล้วโอเคครับก็เราจะทำยังไงให้ลูกออสเนี่ยมันออกมามากขึ้นเรื่อยๆทั้งนั้นตอนนี้มันไม่มีลูกออสเกิดใหม่แล้วในเมืองไทยนะครับเมื่อก่อน DTAC Accelerator กับ AAS เนี่ยเป็น Incubator ที่คอย Accelerate กับ Incubate Startup ใหม่ให้เกิดขึ้นมาแต่พอตอนนี้ไม่มี DTAC ไม่มี AAS แล้วเนี่ยรุ่นพี่ก็ต้องช่วยรุ่นน้องถูกไหมครับที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องช่วยสร้างยูนิคอร์นมากขึ้นครับครับการที่เมืองไทยจะรอดนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องลงทุนในธุรกิจยุคใหม่ที่เรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีแล้วธุรกิจอย่างสตาร์ทอัพเนี่ยอาจจะประสบความสำเร็จสัก1ใน100แต่ตัวที่ประสบความสำเร็จเนี่ยที่เราเรียกว่าสเกลอัพเนี่ยเราต้องโฟกัสในตัวที่มันเวิร์คแล้วมันจะมีมหาศาลต่อ GDP ของเราเลยนะอย่างที่มาเลเซียเขาได้ grab ไปอินโดนีเซียเขามี Traveloka มี Gojek ไป impact ต่อ GDP ก็มหาศาลซึ่งเราเนี่ยต้องบ่มเพาะทั้งลูกออสที่เกิดขึ้นมาใหม่มากขึ้นแล้วก็ต้องสนับสนุนตัวที่มัน work อยู่ให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปบุกประเทศอื่นเอาเงินเข้าประเทศเราบ้างครับคุณท็อปครับขอถามในเรื่องของ NFT นะครับกับวงการบันเทิงบ้านเรานะครับคิดว่าน่าจะนำมาใช้ใน entertainment นะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างครับโอ้ผมบอกได้เลยว่าอันนี้คือ disruption ที่ใหญ่มากในวงการ entertainment วงการโฆษณาวงการ influencer นะครับวงการ intellectual property หรือ art หรืออะไรทุกอย่างนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากๆว่าเราสามารถที่จะ integrate real sector กับ digital sector เข้าร่วมกันได้แล้วผมบอกได้เลยว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยไม่ถึงอาจจะไม่ถึง5ปีด้วยซ้ำไปวงการโฆษณาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวงการ entertainment ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวงการ influencer ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราสามารถที่จะดูโฆษณาแล้วได้เงินจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราเล่นเกมแล้วได้เงินสามารถที่จะมีอาชีพจริงๆได้แล้วที่เป็น e-sport player ใช่ไหมครับที่เป็นนักเล่นเกมนักดูโฆษณาจะเป็นอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเหมือน YouTuber ที่เมื่อก่อนก็ไม่เคยเป็นอาชีพมาก่อนตอนนี้เป็นอาชีพ YouTuber ก็มีนะครับซึ่งมันก็จะสร้างอาชีพใหม่ๆมากมายมหาศาลจะมาเปลี่ยน business model เก่าๆนะครับของโลกของอนาคตที่กำลังจะมานะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมี interaction กับศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยในให้ลึกซึ้งมากขึ้นครับเราชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งเนี่ยยุคที่แล้วเนี่ย RS Grammy อาจจะ monetize ได้แค่เสียงเพลงของศิลปินคนนั้นแต่จริงๆแล้วเราอาจจะชื่นชอบในหลาย dimension กับศิลปินคนนั้นเนี่ยในหลาย layer ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้แต่พอเรามีโซเชียลโทเค็นมีแฟนโทเค็นหรือมีตลาด NFT ออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง business model ที่เราสามารถที่จะ extract ดึงมูลค่ากับอีกหลายๆ layer ที่เราไม่เคยทำได้ในอดีตไม่ว่าจะเป็นบัตรจับมือหรือจะให้พี่สมมติเราชื่นชอบพี่ตูนบอดี้สแลมเนี่ยนอกจากเสียงเพลงเขาแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้เขาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับเราโดยที่มีชื่อเราอยู่ในเพลงหรืออาจจะให้ร้องเพลงวิดีโอคลิปเนี้ย Happy Birthday คลิปเนี่ยที่มีชื่อเพื่อนเมื่อเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนวันพรุ่งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำได้แล้วพี่ตูนก็สามารถที่จะมี interaction ที่ลึกซึ้งกับ
แฟนคลับมากขึ้นโดยการเพิ่ม engagement ในการดูวิดีโอเพื่อที่จะรับเหรียญเอาเหรียญมาแลกกับการสมมติดูครบ 1,000 วิดีโอแล้วก็เอาเหรียญเนี้ยมาแลกเป็นวิดีโอคลิปให้พี่ตูน Happy Birthday ได้ซึ่งมันก็จะเป็น win-win-win situation ตรงที่ว่าคนที่มีเวลาแต่ไม่มีเงินเนี่ยก็จะนั่งดูวิดีโอไปเรื่อยๆเพื่อเก็บเหรียญแล้วเขาสนุกด้วยดูโฆษณาดูวิดีโอที่เขาชื่นชอบเขาก็ได้เหรียญพี่ตูนบอดี้สแลมก็วินเพราะว่าเขาได้ engagement มากขึ้นได้ยอดวิวมากขึ้นกับลูกค้านะครับแล้วก็อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่มีเงินแต่ไม่มีเวลาก็จะมาได้ตั้งโต๊ะซื้อที่บิตครับว่าเหรียญละ10บาทขายไหมเหรียญละ100บาทขายไหมเพราะพรุ่งนี้มันเกิดเพื่อนไม่อยากซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าให้เหมือนคนทั่วไปแต่อยากจะซื้อวิดีโอคลิปของพี่ตูนบอดี้สแลมเพราะเพื่อนชอบพี่ตูนมากไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเพื่อนเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้เขาก็เลยเอาเงินมาตั้งโต๊ะซื้อเหรียญพอครบ 1,000 เหรียญปุ๊บพอเขาไม่มีเวลามานั่งดู 1,000 วิดีโอก็เหรียญเนี้ยไปแลกเป็น redeem เป็น action token ให้พี่ตูนร้องเพลง happy birthday ให้กับเพื่อนมันก็ win 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 situation นะครับคนที่ไม่ได้มีสกิลการทำงานของโลกอนาคตก็สามารถที่จะนั่งดูนั่งเล่นเกมแล้วก็ทำเป็นอาชีพจริงได้เลยเลี้ยงดูครอบครัวได้คนที่ยุ่งมากๆไม่มีเวลาที่จะนั่งดูวิดีโอก็วินเพราะว่าเขาก็ซื้อสิ่งที่มีมูลค่าทางจิตใจของเขาที่เมื่อก่อนเขาไม่เคยซื้อคลิปengagement นะครับกับแฟนคลับได้มากขึ้นรู้ว่าคนไหนเป็นแฟนคลับตัวจริงตัวปลอมนะครับเพิ่มยอดวิวเพิ่ม engagement กับคนดูได้มากขึ้นแล้วก็จะลิงก์กับหลายๆอย่างในหลายๆด้านเป็นตัวเชื่อมเหรียญจะเป็นตัวเชื่อมเช่นสมมติบัตรคอนเสิร์ตพี่ตูนหนูว่าเดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วจัดได้แค่4คอนเสิร์ตต่อปีเมื่อก่อนจัดได้10ครั้งตอนนี้เหลือแค่4ครั้งแล้วคนแย่งบัตรพี่ตูนกันมากพี่ตูนอาจจะบอกว่าคนที่ถือเหรียญผม 1,000 เหรียญขึ้นไปมีสิทธิ์ซื้อก่อนนะครับมันก็จะแล้วคนก็จะไปขายบัตรต่ออะไรกันได้ก็เป็นการจ้างงานอะไรได้อีกมากมายมหาศาลเป็นการเพิ่มเป็นเก็บกันได้หลายครับครับผมครับกระทบจากโควิดกันโอเคครับครับคุณท็อปครับอีก2คำถามสุดท้ายนะครับผมเชิญอาจารย์โจ้ครับอันนี้เดี๋ยวอ๋อครับโทษทีครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันตัดไปหรือเปล่าแต่ขอยกตัวอย่างอีกอันนึงครับในที่แล้วได้ครับที่มันเหมือนขาดไปครับอย่างสมมติวงการร้านอาหารที่โดนกระทบมากจากโควิดเนี่ยครับคนไม่แบบไปกินร้านอาหารแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ NFT dimension มาช่วยได้เพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายเพื่อจะเพิ่ม food traffic ให้กับร้านอาหารสมมติร้านอาหารสมมติบาร์บีคิวพลาซ่ามีตามห้างเต็มไปหมดเลยแต่โหยอดขายที่ภูเก็ตคนไม่ค่อยไปภูเก็ตเท่าไหร่จะทำยังไงดีให้คนไปที่สาขาในห้างในภูเก็ตในร้านนั้นมากขึ้นก็อาจจะมาเหมา Bitcup Ventures วงไอ้เกมที่เราลงทุนไปเกมไฟว่าในเกมต้องมีดาบพิเศษที่ชนะคนที่ซื้อขายยังไงก็ไม่มีในเกมมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้คุณต้องกินบาร์บีคิวพลาซ่าที่สาขาที่ภูเก็ตเท่านั้นต้องขับรถไปเพื่อที่จะเพิ่มฟูดทราฟิกให้กับร้านปกติเรียกลูกค้าเข้าร้านอีกพอกินปุ๊บสแกน QR code ปุ๊บได้ดาบปุ๊บเป็นลด 20% ได้ด้วยค่าอาหารลดได้ 20% แถมดาบนี้เอาไปขายต่อได้ด้วยในเกมไม่ถ้าไม่ขายก็มีมูลค่าทางจิตใจเพราะชนะคนอื่นเล่นเกมเก่งขึ้นก็ได้มีมูลค่าทางจิตใจหรือถ้าใครอยากจะขายเพื่อทำกำไรปรากฏว่ากินบาร์บีคิวพาซ่าฟรีเลยเพราะว่าทำกำไรต่อในการขายดาบต่อใน secondary market ซึ่งดาบนี้ก็สามารถสร้างอยู่บนบล็อกเชนสามารถข้ามเซิร์ฟเวอร์อะไรกันได้แล้วนะครับซึ่งบาร์บีคิวพลาซ่าก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวเมาโล20เอาสัก 10,000 เล่มแล้วกันเอาดาบสัก100เล่มแล้วกัน20% เดี๋ยวให้ลดราคากับลูกค้าบาร์บีคิวพลาซ่าก็บอกว่าเอ้ยเขาวินอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหมาร์จิ้นสมมุติ 200% ร้านอาหารขอให้พาลูกค้าเข้าร้านเขาเถอะเขากำไร 180% เขาก็แฮปปี้มันก็เป็นวิ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 นซิชูเอชั่นถูกไหมครับปรากฏว่าร้านอาหารได้ฟูดทราฟิกได้ลูกค้าเข้าร้านเขามากขึ้นลูกค้าก็วินเพราะว่าได้ลด 20% แถมได้ดาบไปขายต่อในเกมหรือเล่นเกมเก่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับมันก็เป็นการเอาดิจิตอลดิเมนชันเนี่ยเข้ามารวมกับเรียลเซกเตอร์หรือไม่หรือคุณตันโออิชิบอกว่าโอ้โหชาเขียวไม่ค่อยขายไม่ดีเลยครับผมครับได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับครับหรืออย่างคุณตันโออิชิเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยอดขายชาเขียวโดนกระทบมากนะครับจะทำยังไงให้กระตุ้นยอดขายดีก็อาจจะมี QR code ใต้ฝาเพื่อที่จะสแกนเพื่อเก็บดาบก็ได้ถูกไหมครับเพื่อที่จะ
กระตุ้นยอดขายชาเขียวซึ่งมันก็เป็นหลายๆอย่างที่สามารถที่จะช่วย SME ได้เยอะมากๆตลาด NFT มันโอ้โห use case มันเยอะจริงๆครับผมครับครับก็ถ้าเกิดประเด็นเนี่ยครับโลกเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างที่คุณท็อปว่านะครับคือมีการนำคริปโตเคอเรนซีมาใช้นะครับแล้วก็เป็นในมิติที่ว่าอย่างเงี้ยนะครับถามว่าสถาบันการเงินก็ดีบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตราหรือธนาคารจะเป็นอย่างไรในอนาคต